ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนนะคะคำถามหนึ่งที่อยู่ในใจประชาชนนั้นก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะคะวันนี้ทางด้านของบิ๊กโจ๊กก็เลยออกมาย้ําความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยการไปตรวจเยี่ยมนะคะบก.จ.ร.ที่มีการเอาโดรนมาดูการจราจรมุมสูงเพื่อช่วยเร่งระบายรถในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็ยืนยันว่าประชาชนเที่ยวปีใหม่ได้อย่างปลอดภัยไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการการจราจรหรือว่าบก.จ.ร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับชมรายงานสดสภาพการจราจรด้วยโดรนค่ะแล้วก็กล้อง CCTV ของตำรวจจราจรในโครงการ Traffic Forward นะคะทั้งนี้เพื่ออำนวยการจราจรให้ได้ดียิ่งขึ้นสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนที่สัญจรตามเส้นทางต่างๆเพื่อเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะถนนมิตรภาพซึ่งเชื่อมต่ออีสานถนนสายเอเชียเชื่อมต่อภาคเหนือและการจราจรบนถนนพระราม2โดยหลังการรับทราบข้อมูลบิ๊กโจ๊กก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าสภาพการจราจรในการกลับบ้านปีใหม่ยอมรับว่าทุกหน่วยงานมีการตื่นตัวบูรณาการการอย่างไร้รอยต่อของทุกภาคส่วนทําให้รถที่ออกจากกรุงเทพแม้จะหนาแน่นแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่เคลื่อนตัวไม่ได้เราเริ่มนับ7วันอันตรายตั้งแต่คืนวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาทางตำรวจมีการตั้งลิมิตเอาไว้นะคะบอกว่าจะต้องไม่เกิน44รายแล้วตอนนี้ตัวเลขก็ยังไม่ถึงและตำรวจจะพยายามไม่ให้เกิดเรื่องของการเสียชีวิตตามท้องถนนนะคะซึ่งการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นนั้นไปเกิดในเมืองรองประชาชนเนี่ยไปใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานที่บ้านเกิดไปดื่มไปกินแล้วก็ไปขับรถนะคะแล้วแถมไม่สวมหมวกกันน็อกด้วยหรือว่ามึนเมาแล้วก็ไปขับรถคือใช้ชีวิตอย่างประมาทนะคะส่วนตอนนี้เรื่องของสภาพการจราจรตำรวจจราจรก็ใช้โดรนมาช่วยในหลายเส้นทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสายอีสานสายเหนือนะคะก็จะมีการใช้ระบบ AI แล้วก็ Wi-Fi และจะเห็นว่าตั้งแต่คืนก่อนก็มีรถเนี่ยออกไปแล้วกว่า 70,000 คันและจะมีรถออกเดินทางมากขึ้นด้วยนะคะพร้อมกับเน้นย้ำว่าถนนมิตรภาพนะคะสามารถที่จะใช้ช่องทางด่วน M6 ได้แล้วยาวไปถึงวงแหวนโคราชไปชัยภูมิขอนแก่นอุดรนู่นเลยนะคะคือใช้ได้อย่างสะดวกตนเองเนี่ยประสานงานตำรวจในท้องถิ่นในระหว่างที่เป็นช่วงของการเฉลิมฉลองนะบอกว่าทุกคนน่ะต้องช่วยการทำหน้าที่อย่างเต็มที่วันนี้เราพยายามทำให้ประชาชนปลอดภัยทั้งไปและกลับในช่วงปีใหม่ซึ่งความปลอดภัยที่ว่านี้นั้นประชาชนจะต้องสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองด้วยทางนี้หลังจากเสร็จภารกิจที่บก.จ.ร.นะคะบิ๊กโจ๊กก็เดินต่อไปที่สถานีขนส่งหมอชิตไปตรวจเยี่ยมกำลังพลณจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ตามนโยบายเมาไม่ขับนะคะ no drink no drive แล้วก็มีการมอบนะคะมอบสิ่งของเนี่ยให้กับประชาชนอย่างเช่นหมวกกันน็อกนะคะยาลมแล้วก็มีการให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานส่วนปัญหาของขนส่งหมอชิตก็ได้รับแจ้งบอกว่าเก้าอี้นั่งนะคะของผู้โดยสารเนี่ยไม่เพียงพอมีการประชุมหารือกันแล้วก็ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยแล้วก็จะทำการตรวจแอลกอฮอล์คนขับนะคะที่คนขับบริเวณขาออกเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจแล้วก็อุ่นใจรถโดยสาร1คันต้องมีคนขับ2คนทำให้ระบบส่วนขากลับเนี่ยนะคะตำรวจตามจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์คนขับเพิ่มเติมด้วยส่วนเรื่องการเคาท์ดาวน์ที่กทม.แล้วก็ตามเมืองใหญ่รวมไปถึงต่างจังหวัดบิ๊กโจ๊กบอกว่าขอให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและมีความสุขนะคะยึดตามทางการข่าวก็ยืนยันว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงรวมถึงสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะก็ยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลบอกว่าตำรวจเนี่ยมีความพร้อมนะบอกเลยว่าตำรวจมีความพร้อมในการที่จะดูแลแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าจะไม่มีเรื่องของการก่อเหตุต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของย่านดินแดงเนี่ยพี่โจ๊กบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะคะก็มีตำรวจเนี่ยมีประวัติทั้งหมดแล้วแล้วก็ได้ทำการเฝ้าระวังเอาไว้แล้วเมื่อคนกลุ่มนี้ได้ลงจากรถไฟนะคะนครบาลก็ทำการประกบเพื่อขออนุญาตตรวจค้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาก่อเหตุอันตรายแต่ว่าหนีน้ำท่วมเพื่อที่จะไปเที่ยวภาคเหนือเรื่องคดีก็มีการเคลียร์กันหมดแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของคดียาเสพติดไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนเรื่องที่มีแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะที่ขนส่งหมอชิตเนี่ยเอาเปรียบผู้โดยสารมีการโกงราคาไม่กดมิเตอร์สารพัดปัญหาบิ๊กโจ๊กบอกว่าเรื่องนี้ซ้ำซากมานานแล้วนะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสียชื่อเ
ตนเองก็เน้นย้ำผู้กำกับสอนอประจำจุดเกิดเหตุเช่นบางซื่อนะสอนอบางซื่อให้เข้าไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เริ่มใช้ระบบทัฟฟี่ฟองดูของกทม.เพื่อรับแจ้งปัญหาของประชาชนนอกจากนี้บิ๊กโจ๊กก็ฝากถึงประชาชนทั่วประเทศว่าให้แจ้งเรื่องเข้ามาที่ทัฟฟี่ฟองดูนะคะผ่านแอปพลิเคชันแล้วตำรวจเนี่ยจะเร่งสะสางให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะรีบตอบกลับประชาชนว่าปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้วนะคะพอพูดถึงบขส.ก็เลยทำให้นึกถึงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเองเนี่ยก็มีการสั่งบขส.แล้วก็รฟท.นะคะในการเพิ่มเที่ยวรถเพื่อที่จะรับคนเนี่ยกลับเข้ากรุงเทพนะคะกำชับบอกว่าอย่าให้มีการตกค้างอย่างเด็ดขาดค่ะเรื่องนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าทางกระทรวงคมนาคมนะคะได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในการกลับภูมิลำเนาหลังจากเสร็จสิ้นช่วงเทศกาลปีใหม่2567แล้วซึ่งก็คาดการว่าประชาชนเนี่ยจะเริ่มทยอยเดินทางกลับในระหว่างวันที่1ถึง3มกราคม2567ก็สั่งการนะคะให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางประชาชนอย่างเต็มที่กำชับทั้งบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.และการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะเตรียมยานพาหนะขนส่งให้สามารถรองรับผู้โดยสารให้เพียงพอและต้องไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีอย่างเด็ดขาดเนี่ยนะคะแล้วพาคุณผู้ชมไปต่ออีกนิดนึงนะคะไปดูเรื่องของวันนี้วันที่31นะคะ31ธันวาคมแน่นอนค่ำคืนนี้ค่ะก็จะต้องมีเรื่องของการเคาท์ดาวน์เกิดขึ้นพาคุณผู้ชมไปเปิดจุดเช็คอินเคาท์ดาวน์ศูนย์การค้าทั่วกรุงเทพนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกก็แนะนำให้สวดมนต์ข้ามปีอยู่ที่บ้านหรือว่าตามวัดที่ใกล้บ้านก็ได้นะคะนับถอยหลังเข้าสู่การเคาท์ดาวน์นะคะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเช็คอินจุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์นะคะในการเคาท์ดาวน์ตามห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองนะคะที่โอ้โหปีนี้ต้องบอกว่าจัดใหญ่จัดเต็มแทบจะทุกที่นะคะในการที่จะร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้กับคนไทยค่ะพาไปที่ศูนย์การค้าใจกลางเมืองในย่านราชประสงค์อย่างเซ็นทรัลเวิลด์นะคะโดยเซ็นทรัลพัฒนาก็ทุ่มงบกว่า500ล้านบาทในการร่วมจัดงานเคาท์ดาวน์นะคะในทุกศูนย์การค้าเซ็นทรัล14ศูนย์การค้าทั่วประเทศในเมืองท่องเที่ยวค่ะโดยเซ็นทรัลเองเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คใจกลางเมืองแล้วก็เขามีการจัดงานภายใต้ชื่อเคาท์ดาวน์นะคะBangkok 2024แล้วก็มีการยกทัพศิลปินมีการจัดงานเรียกได้ว่ามีไฮไลท์ที่น่าสนใจหลายงานด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นความร่วมมือกับทางสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ด้วยที่จะร่วมกันจัดงานครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็จะไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญนะคะกับระบบการรักษาความปลอดภัยเพราะเขาบอกงานนี้ใครมาร่วมงานก็อุ่นใจได้เพราะว่ามีการติดตั้งกล้อง CCTV รวมทั้งสิ้น200จุดมีเจ้าหน้าที่ประจำ24ชั่วโมงนะคะในการดูแลความปลอดภัยในด้านต่างๆด้วยนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีที่สยามพารากอนนะคะเขามีการจัดงานเคาท์ดาวน์กับงานสยามพารากอน The Glorious นะคะเคาท์ดาวน์ Celebration 2024ก็เรียกได้ว่าเป็นการจัดยิ่งใหญ่นะคะติดต่อกัน3วันส่งความสุขให้กับลูกค้าเริ่มตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็มีการดึงศิลปินเคป๊อปชื่อดังของโลกมากมายมาร่วมงานนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีที่ไอคอนสยามซึ่งเป็นแลนด์มาร์คริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งก็เป็นอีกจุดที่น่าไปนะคะเพราะว่ามีการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2023ไฮไลท์ก็คือพลุรักโลกนะคะความยาว 1,400 เมตรกว่า 30,000 ดอกนะคะโดยจัดงานภายใต้แนวคิดพลังแห่งหัวใจไทยยิ่งใหญ่สะกดโลกนะคะก็เป็นความร่วมมือกับโอคุชิโยชิมาชะนะผู้กำกับการแสดงพลุมือทองระดับโลกจากญี่ปุ่นแล้วก็บริษัท Brother Picture ซึ่งผนึกกำลังสร้างแม่น้ำเจ้าพระยาสู่ความงดงามครั้งใหม่พร้อมการแสดงพลุแบบไฮบริดเวิลด์เคาท์ดาวน์นะคะก็จะนำเทคโนโลยีโลกเสมือนเนี่ยผสานโลกแห่งความเป็นจริงร่วมกับเทคโนโลยี 4R นะคะนำความหมายของพลุแต่ละองค์เนี่ยผ่านงานวันสยามซูเปอร์แอปรวมถึงโดรนสุดอลังการกับระบบ 3D นะคะเรียกว่างานนี้มีกว่า 20,000 ลำด้วยกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีการแสดงของศิลปินนะคะ
แต่ว่าถ้าใครใกล้ MBK Center เขาก็จัดงานเหมือนกันนะคะเป็นอีกจุดไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งในย่านใจกลางเมืองก็เป็นการจัดเทศกาลเฉลิมฉลองความสุขครั้งใหญ่ส่งท้ายปีนอกจากศิลปินชื่อดังที่จะระดมมาคับข้างแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีการจัดกิจกรรมโปรโมชั่นแบบจัดเต็มด้วยอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจค่ะซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของห้างสรรพสินค้าอื่นๆในจังหวัดต่างๆซึ่งเป็นจุดใหญ่ๆก็มีการจัดงานร่วมเคาท์ดาวน์ด้วยเช่นกันค่ะ